วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวสุธากรุ๊ปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเมเลนฟัลกันนะก็เราอยู่ที่นอร์เวย์นะครับแล้วก็ผมใช้คุณดูนะว่าผมมีเทสลาหลายคันนะครับแล้วก็ผมเพิ่งจะซื้อเทสลาที่เมืองไทยนะเทสลาคันนั้นนะครับมันมาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นเกรย์อิมพอร์ตผมซื้อจากวสุธากรุ๊ปแล้วก็ผมเพิ่งจะย้ายรถคันนั้นอ่ะเข้าไปในแอคเคาท์ของผมของ Tesla account นะที่นอร์เวย์นะครับเนี่ยอันนี้นะเป็นเว็บไซต์ของ Tesla แล้วก็คันนี้นะครับก็เป็นMillennium Falcon รถสีแดงที่เรานั่งในนี้นะครับอันนี้เป็น Model 3นะครับที่คุณได้เห็นผมเทสโนแล้วผมยืมจากเพื่อนหรือจาก Marcus B แล้วเขาเพิ่งจะ transfer ownership มาหาเรานะเหมือนกับว่าเราซื้อนะครับจริงๆเราแค่ยืมนะครับเขาแค่ทำให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับเมื่อก่อนมันยากกว่านี้นะแล้วก่อนนี้นะครับเป็นรถที่อยู่ที่เมืองไทยนะมักไกเวอร์นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราเข้าไปโอเคแล้วก็นี่มี Roadster 2คันนะที่ผมจะได้ไม่รู้อันนี้เป็นเขาพูดถึงว่าเป็น Roadster 2020นะครับไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เนี่ย แล้วก็ผมก็ได้สั่ง Tesla Model S อันนี้เป็น Long Range นะตอนแรกผมสั่ง Plaid แต่ว่าเปลี่ยนเป็น Long Range ก็ดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรนะคงไม่มีเงินซื้อPlaid นะครับเพิ่งจะซื้อคันนี้โอเคแต่ว่าโอเคโอเคผมต้องอธิบายนะว่าตอนผมซื้อรถจากวัตถุทางกรุ๊ปนะครับผมก็ถามคุณใจนะเจ้าของนะก็บริการดีมากนะครับว่าขอ account ของมักไกเวอร์นะครับเขาก็มีนะครับมันจะเป็น username มันเป็นอีเมลกับ password นะครับของมักไกเวอร์แล้วผมก็ขอ account ของ gmail นะครับเพราะว่าตอนเราทำ account ของ Tesla เราก็ต้องมี gmail นะครับนั่นนะแล้วผมก็ได้เหมือนกันนะaccount ของ Gmail แล้วก็ password ของ Gmail นะครับแล้วก็ผมก็ใช้อันนั้นน่ะที่จะเปลี่ยนว่า transfer ownership นะครับเดี๋ยวใช้ดูนะว่าตอนต้องเข้าไปในนี้นะแล้วก็ตอนโอเคที่จริงมันมี2วิธีนะคือถ้าเราได้ซื้อรถจาก third party อาจจะเป็นอันนี้บ้างที่วัตถุทาเคยทำมาก่อนมันต้องส่งเอกสารมันต้องทำอะไรมันยุ่งยากหน่อยนะเราต้องดูวินมันต้องการเอกสารอะไรที่เปลี่ยนเจ้าของเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ย registration address หายไปไหนแล้วหายแซปเดี๋ยวมันมีอะไรข้างหลังเนี่ยดูแป๊บเดียว zip code โอเคมันหายไปโอเคเพราะว่ามันเป็นผมเปิดเป็นอเมริกาจะได้เห็นภาษาอังกฤษทำไมมันเป็นภาษานอร์เวย์นะครับแต่ว่าอันนี้วิธีนี้มันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าวิธีนี้อ่ะมันง่ายมากเลยตอนนี้นะครับเนี่ยเราก็แค่ผมเข้าแบบผมlog in ใน account ของ MacGyver ที่มันเป็นตอนนั้นที่เราซื้อมานะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปในนี้แล้วก็กดเนี่ยมันจะมี option คือเราลบคันนี้ออกจาก account เนี่ยนะถ้าเราได้ขายหรือว่ามันก็จะเขียนว่าเราน่าจะทำอันนี้ถ้าเราขายรถนะครับแล้วก็ผมก็เลือก option นี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของผมนะชื่อจริงอะไรนะแล้วก็อีเมลของผมนะครับแล้วก็ nextแล้วก็หลังจากกด next นะมันจะส่งอีเมลไปหา account ที่อันนั้นนะที่ผมได้จากวัตถุทาน่ะแล้วผมก็ต้องเข้าไปในอีเมลนั้นแล้วก็มันมีลิงก์เราต้อง confirm ในนั้นนะครับหลังจากเรา confirm แล้วนะมันก็จะลบคันนี้ออกจาก account ไปแล้วมันกลายเป็นเข้าไปใน account ของผมอยู่ในนี้เลยนะครับเนี่ยรวมกับคันอื่นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คดูแล้วก็แบบ manage ได้นะครับแต่ว่าพอดีว่าตอนนี้เขาย้ายทุกอย่างเนี่ยนะเข้าไปในแอปนะครับ mobile app เดี๋ยวจะให้ดูนะแต่ว่านี่เนี่ยตอนเราได้รถตอนเราซื้อรถใหม่น่ะเขาจะแถม premium connectivity 1เดือนนะครับแล้วก็มันหมดอายุวันที่7มกรานะครับแต่ว่าตอนเราย้ายรถน่ะเขาจะแถม1เดือนฟรีก็กลายเป็นตอนนี้เรามีอีก1เดือนฟรี premium connectivity จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์แปลว่าถ้าเราจะ abuse อันนี้นะเราก็แค่ทำ Tesla account อีกอันหนึ่งแล้วเราก็ย้ายไปแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็ย้ายหรือว่าก็ย้ายไปแล้วก็ย้ายกลับมาเราก็จะได้1เดือนนั่นน่ะแต่ว่าเดี๋ยว Tesla เขารู้ว่ามีหลายคนทำอย่างนี้เขาคงจะบล็อกแล้วก็ไม่รู้นะโดนบันมั้งแต่ว่าเนี่ยโอเคแต่จะให้ดูนะว่านั่นนี่เป็นTesla app นะครับเราก็เห็นMacGyver ตอนนี้MacGyver ที่นี่3ทุ่มแล้วก็แปลว่าที่เมืองไทยตอนนี้มันเป็นตี3นะครับ
แล้วเราก็เข้าไปดูได้ว่ารถมันอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยตอนนี้เมย์ก็พี่ของแอมอ่ะก็กำลังอยู่เมืองไทยนะแล้วก็เขาก็ไปพักที่โรงแรมนะครับแล้วก็ผมก็บอกนะครับว่าถ้าพักที่โรงแรมก็น่าจะเปิดเซนติโมดนะครับเนี่ยเซนติโมดเปิดไว้นะมันจะได้อัดวิดีโอไว้ถ้ามันมีใครไปโดนใส่รถเราก็มีหลักฐานนั่นนะครับแต่ว่าพอดีว่ามันไม่มีไลฟ์วิวกับเซนติโมดนะครับถ้าเราจะดูไลฟ์วิวเนี่ยนะเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์แต่ว่าผมไม่ชอบซอฟต์แวร์ใหม่แต่ว่าจะให้คุณดูนะว่าถ้าเราใช้อันนี้มันเป็นอีกคันหนึ่งก็สีดำนะครับที่อยู่ในแอคเคาท์นะที่เราได้ยืมจากมัชกุสบีนะครับถ้าเราเข้าไปในนี้แล้วก็ลงไปที่ security แล้วก็เปิดเซนติโมดเดี๋ยวโอเคมันกำลังโหลดนะเดี๋ยวมันช้ามันรถมันหลับหน่อยเราต้องปลุกรถเนี่ยมันช้านิดหน่อยนะครับผมใจหลอดนี่โอเคตอนนี้นะครับรถมันปลุกแล้วแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปในนี้แล้วก็ดูนะว่ามันเป็นยังไงที่จริงถ้าเราอัปเดตรถถ้าเราอัปเดตมาไกลไว้ที่เมืองไทยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าหน้าโรงแรมตอนนี้มันเป็นยังไงพอดีว่าตอนนี้มันหนาวนะที่นอร์เวย์มันเป็นหน้าหนาวนะครับเนี่ยมันก็ว่าก็เห็นนิดหน่อยอ๋อเมื่อกี้มันไม่เห็นอะไรมันเปิดอ๋อมันอาจจะลายหิมะนี่แหละเนี่ยน่าอยู่ไหมเนี่ย ดูมันหนาวนะเนี่ยโอเคฮะเช็คดูเลยว่าเป็นยังไงนะไลฟ์เลยเนี่ยฮะเทสลามันเลิศแค่ไหนเนี่ยจะปิดเนี่ยนะครับโอเคปิดจะไม่ต้องเปลืองไฟฟ้าแต่ว่ามันจะใช้แค่ 5% ข้ามคืนนะครับตอนนี้ก็มี 73% SR Plus แล้วก็อีกคันนึงนี่ครับเป็น Millennium Falcon แต่ว่าเนี่ยที่ผมให้คุณดูนะว่าทำไมมันสำคัญที่จะย้ายรถที่เราซื้อมาจากวัตสุธาเข้าไปใน account ของเรานะครับเพราะว่าโอเคพอดีว่าผมอยู่นอร์เวย์แล้วก็มีหลายคันแต่ว่าผมอยากจะรวมให้ทุกคันมันเข้าไปใน account เดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันดีอย่างหนึ่งก็ว่าโอเคถ้าเราอยากจะอัปเกรดถ้าเราอยากจะได้ premium connectivity เราก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเกรดหรือว่า subscribe ได้นะครับเราเข้าไปในนี้นะครับอัปเกรดมันมี accessory แต่ว่าในซอฟต์แวร์อัปเกรดนั่นนะเข้าไปในแอปเลยง่ายมากเลยครับเนี่ยโอเคนั่นๆโอเคเราสามารถที่จะอัปเกรด acceleration boost ได้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นตอนนี้มันก็เร็วนั่นแหละ 4.4 วินาทีแหละ100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแต่ว่าถ้าเราซื้ออัปเกรด boost นั่นมันจะเป็น 3.9 วินาทีมันจะเป็นมันไม่เร็วเท่า performance มันก็จะเป็นประมาณแบบครึ่งทาง performance นี่เป็นประมาณ 3.5 วินาทีประมาณนั้นนะก็โคตรเร็วนะแต่ว่าอันนี้มันราคาเท่าไหร่เนี่ย 18,000 บาทนี่ต้องคูณ 3.7 น่าเป็นประมาณ6เอ้ยเท่าไหร่เนี่ย18500โอเคเดี๋ยว18500คูณ 3.7 โอ้โห 68,000 จะซื้อไหม68,000เดี๋ยวต้องถามแอมโอเคเขาไม่ซื้อหรอกเพราะว่าผมแทบจะไม่ใช้เดี๋ยวไม่ต้องแต่ว่าโอเคปิ๊กไปนี่แต่ว่าเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อ Enhanced Autopilot ได้นะครับที่เมืองไทยนะก็แล้วก็มันจะเป็น account ของผมในนี้นะครับก็แปลว่าเราได้ผมได้ลงแล้วนะเกี่ยวกับVisa card นะถ้าเราจะซื้ออะไรมันก็อยู่ใน account เนี่ยไม่ต้องไปลงอะไรใหม่ใน account อันอื่นนั่นน่ะแต่ว่าถ้าเราจะซื้อ Enhanced Autopilot ก็ได้นะมันจะมี Auto Lane Change นะครับก็คงไม่ได้สำคัญมากหรอกผมแทบจะไม่ใช้หรอกนะแล้วก็มี Auto Park กับ Summon ไลน์น่ะแต่ว่าก็มันก็สามารถที่จะทำได้นั่นแหละถ้าใครซื้อ Gray Market Tesla จากวัตสุธาหรือว่าที่อื่นนะเขาก็สามารถที่จะย้ายไปทางนี้ได้นะครับแล้วก็full self driving ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็แพงนะ7เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น 200,000 กว่าบาทแล้วนะแต่ว่าที่มันสะดวกนะคืออันนี้นะครับpremium connectivity ทุกครั้งตอนเราไปเมืองไทยนะเราก็อยากจะใช้ premium connectivity มันคืออะไรนะครับเขาก็จะบอกเขาก็จะ list นะว่าถ้าเรามี premium connectivity เราจะได้เห็น live traffic นะในเมืองไทยก็เห็นนะครับแล้วก็เห็น satellite view แล้วนะแล้วก็เปิดใช้ Spotify ก็ได้สะดวกดีถ้ามันไม่มี screen premium connectivity มันก็จะมีแต่ navigation แต่ navigation มันไม่ work ที่เมืองไทยเพราะมันเป็น gray import แต่ว่าวัตสุธาเขาไปถึงประมาณ 98% นะครับป่านนี้อาจจะเป็น 99.9% แล้วนะที่เกือบจะทำให้มันได้แล้วนะเพราะว่าเขาทำได้กับ model x นะครับก็เนี่ยนะแต่ว่าก็อันนี้มันสะดวกมากแล้วตอนเราเป็นเมืองไทยเราก็แค่ subscribe แล้วก็ตอนเราปิกเมืองไทยเราก็ unsubscribe แค่นั้นแหละหรือว่าเราจะย้ายรถแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปโกงอะไรกับ Tesla นะเดี๋ยวก็โดนบันนะนั่นนะก็เนี่ย
มันสะดวกนะแล้วก็โอเคถ้าคุณอยากจะเห็นนะครับแค่ให้ดูนะว่าอัปเกรดของอันนี้เป็น SR Plus นะ SR Plus มันจะไม่มี Acceleration Boost มันจะเป็นสำหรับ Long Range อย่างเดียวนะครับมันก็จะมี Enhanced Autopilot กับ Full Self Driving แล้วก็ Subscribe นี่ก็มันก็จะเป็น Premium Connectivity แต่ว่าถ้าใครคุณดูนะMillennium Falcon นะมันจะไม่มีเลยเพราะว่า Millennium Falcon นี่มันเขาแถมอยู่แล้วถ้าเข้าไปในอัปเกรดนะครับแล้วก็มันเล่นในฝันกันมันรถมันเก่านะมันเป็นหมาโหน่าแล้วว่ามันไม่มี full self driving summon อะไรอย่างนั้นหรอกก็ไม่มีอะไรเลยมันบอกว่ามัน you have all the software upgrade แล้วก็ถ้าเข้าไปใน subscribe เรา subscribe อะไรไม่ได้เพราะว่ามันแถมอันนั้นอ่ะ Spotify มันก็มันมี premium connectivity ตลอดชีวิตนะประมาณนั้นนะเพราะเราซื้อมาตั้งนานแล้วว่าก็อันนี้อ่ะแล้วก็จะให้ดูอีกอย่างนึงนะคือผมทำยังไงตอนเมย์เขาอยู่เมืองไทยแล้วก็ผมก็เอาให้แบบ access ให้เมย์ใช้แอปได้พ่อแม่แอมผมไม่ได้รบกวนเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนเฒ่าแล้วเขาคงไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับแอปแล้วเขาไม่อยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้คีย์ฟอบแค่นั้นแล้วก็เปิดล็อกอะไรลดอะไรแต่ว่าสำหรับเมย์ก็เป็นเด็กอยู่ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ใช้แอปเป็นก็เก่งเรื่องนี้แล้วก็ผมก็คิดว่าเขาใช้คีย์ฟอบนะผมไม่รู้ทำไมเขาเลือกคีย์ฟอบผมว่าแอปมันอาจจะสะดวกกว่าแต่ว่าโอเคเขาก็เลือกงั้นแหละแต่ว่าถ้าจะให้เขาใช้รถนะครับใช้แอปนะครับเราต้องทำยังไงอ่ะผมก็บอกให้เมย์ว่าทำ account ของ Tesla นะครับเขาก็ทำ account Tesla แต่ว่าไม่มีรถนะแค่ทำ account Tesla นะครับแล้วก็เราก็เข้าไปใน security นี่อ่ะครับแล้วก็เนี่ยมันมี1 driver เรา add หลาย driver นะครับเนี่ยก็มีเมย์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะ add คนอื่นได้นะครับมันมีลิมิตนะ5 driver โอเค5คนนะครับถ้าเราจะ add driver นะเราก็แค่กดนี้นะครับมันก็จะทำ invitation แล้วก็มันจะเป็นลิงก์นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์อันนี้ส่งไปให้ใครมันจะเป็นที่นี่มันเป็น secret link นะครับแล้วก็อย่า share นี่โพสต์ใน Facebook นะฮะก็share นี่อ่ะแล้วก็ใครที่ได้ลิงก์กันเนี่ยเขาก็จะ claim เป็น driver ได้นะครับแต่เขาก็ต้องมีแอปแล้วก็ต้องมี Tesla account แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็สะดวกมากเลยนะเนี่ยแล้วก็แค่บอกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวเราจะ cancel อันนั้นนะเดี๋ยวจะยกเลิกโอเคมัน cancel ไปแล้วโอเคโอเค invitation เราไม่ได้นั่นมันอยู่นี่โอเคเราต้องยกเลิกอันนี้แต่ว่ามันจะหมดไปอัตโนมัติมันมีอายุแค่24ชั่วโมงนั่นแหละมันก็จะลบไปเองนะแต่ว่านี่นะมันสะดวกดีเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะ Tesla เขาไม่มีฟีเจอร์นี้หรอกถ้าใครอยากจะใช้แอปต้องรู้ username กับ password ของ main account แล้วก็เราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้อ่ะใช่มั้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อก่อนตอนจะเปลี่ยนเจ้าของรถน่ะมันยุ่งยากมันต้องส่งอีเมลไปหา Tesla แล้วก็ต้องก๊อปปี้อะไรก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเจ้าของอะไรต้องเอาเอกสารอะไรของรถอะไรไม่รู้ส่งไปนั่นอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็ใช้เวลาสักวัน2วันบางทีก็นานนะกว่าเขาจะเปลี่ยน user แต่ว่าในนี้เราทำเองทุกอย่างคอนเฟิร์มอะไรทุกอย่างในอีเมลแล้วก็รึบก็ง่ายดีเลยนะครับ Tesla คงจะเห็นว่ามันใช้เวลานะมันเสียแรงก่อนเอ้ยฮะนี่บอกเฮ้ยรถมันดับไปหน่อยเราต้องเปิดไฟอะไรเนี่ยมันต้องแป๊บประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เมื่อก่อนมันยากแต่ว่าตอนนี้อ่ะง่ายมากเลยถ้าแต่ว่าคุณก็ต้องมี account ต้องมีที่ผมบอกว่านะแล้วมันก็จะเปลี่ยนได้ง่ายดีแล้วนะก็ผมก็ว่ามันสะดวกมากแล้วเนี่ยก็เข้าไปดูเนี่ยแล้วก็มันโอเคมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือโมเดล3ไม่น่ะมัสกุสจริงๆเขาไม่ได้ขายให้เราเขาแค่ยกมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะยกกลับไปนะประมาณนั้นน่ะแต่ว่ามันสะดวกเพราะว่าคันนี้มันไม่มีฟรีซูเปอร์จาร์จิ่งแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในนี้ผมมีฟรีซูเปอร์จาร์จิ่งจาก referral program มีตั้ง2ล้านกว่าฟรีซูเปอร์จาร์จิ่งกิโลเมตรแล้วก็อันนี้นะครับมันจะบอกว่าเครดิตเราใช้ไปเท่าไหร่อันนี้อ่ะมันคือโมเดล3ที่เราชาร์จเนี่ยน่ะมันก็จะหักไปนิดหน่อยน่ะผมก็ยังไงผมก็ใช้ไม่หมดตอนเนี้ยต้องมีลูกกี่คนเนี่ยมีเดี๋ยวจะมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วต้องซื้อ Tesla เขาหน้าแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะจะต้องแล้วก็อันนี้นะจะมามันมีบางอันนี่แหละบางไลน์นี่มันไม่มี charging fee เพราะว่ามันเป็น Millennium Falcon และ Millennium Falcon มี free supercharging ที่มันติดกับรถก็แปลว่าทุกครั้งตอนเรา free supercharge ของ Millennium Falcon มันจะไม่หักจากบัญชีอันนี้อ่ะที่มันมีน่ะ2ล้านกิโลเมตรและอันนี้นะจริง
ตอนนี้มันไม่เขียนนะว่ามันจะหมดอายุเมื่อไหร่อ่ะผมก็กำลังได้ถามเทสลาเขาบอกว่ามันหมดอายุนะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนอ่ะถ้าอย่างนี้เรามีหลักฐานนะเนี่ยเพราะมันไม่หมดอายุก็ไม่หมดอายุสิฮะอยู่ดีๆมันจะมาหมดอายุได้ไหม ผมอยากจะใช้เนี่ย2ล้านกิโลเมตรเนี่ย แต่ว่าโอเคเนี่ยตอนนี้ผมก็ให้คุณดูนะว่าTesla มันเลิศแค่ไหนอ่ะaccount ของ Tesla app ของ Tesla เราให้คนอื่นใช้ app ได้เราเปลี่ยนเจ้าของได้แล้วมันโคตรดีเลยเนี่ยที่ผมเลือกทำไมบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมขาย MG MG มันก็ดีไม่ใช่เหรอใช่ MG มันดีแต่ว่า Tesla มันโคตรเลิศนะแล้วผมก็อยากจะใช้ Tesla เพราะว่าผมมี Tesla ที่นอร์เวย์แล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ประกาศเป็นอย่างนี้มันก็ดีมากเลยนะฮะสุดยอดเลยนะตอนนี้เราก็มีมันเราก็มี Tesla ทุกคันอยู่ใน1 account เนี่ย one account นั่นนะมูมูมูโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นั้นนะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอากลับปากกันใหม่สวัสดีครับ